ขวามือครับตอนนี้ครับทุกท่านครับสวยงามมากเดี๋ยวรถจะไปยูเทิร์นให้นะครับให้ท่านได้ถ่ายรูปโอ้โหผู้ชายเหมือนกันสวยงามจริงนะครับโอ้สวยงามบรรยากาศฟ้ามีเมฆให้ด้วยเมื่อวานไม่มีเมฆวันนี้มีเมฆแต่ว่าเราได้เห็นสวยมากนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับดีมากจริงๆนี่สวยมากทุกท่านโชคดีโดยเฉพาะท่านใดถ้ามาครั้งแรกนี่ถือว่าโชคดีมากขอภาพนิ่งเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยให้คนญี่ปุ่นนั้นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องภูเขาไฟนะแต่ว่าเมื่อมันหายไปแล้วมันระเบิดไปแล้วนะมันก็กลายเป็นความสวยงามนะกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งรถบัสเราสามารถที่จะวิ่งไปได้ถึงที่ชั้น5เขาแบ่งเป็นชั้นทั้งหมดมี10ชั้นนะครับชั้นที่1 2 3 4 5เนี่ยสามารถไปด้วยรถเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมีแข่งจักรยานนะครับขึ้นข้างบนเพราะนั้นเขาก็จะปิดทางใครมาเดือนหน้าก็จะขึ้นไม่ได้ประมาณวันที่5 6 2วันมั้งรู้สึกว่านะครับแล้วก็จะมีหลังจากนั้นจบไปปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มให้มีเทรคกิ้งคือปีนเขาละซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยปีนได้ปีละ1ครั้ง1เดือนเท่านั้นคือเดือนสิงหาเริ่มวันที่1จบ30สิงหาแล้วสมัยก่อนที่จะปีนขึ้นนะครับทุกท่านครับเขาจำเป็นที่จะต้องทำพิธีขอพรกราบไหว้เจ้าพ่อเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนเนาะที่ศาลเจ้าฟูจิเซนเกะเนาะกว่าที่30กรกฎาคมทำพิธีใหญ่เลยฮะแล้วก็ขึ้นแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่สามารถที่จะให้นะโอ้โหนี่เริ่มจะมาโอ้โหเป็นไงเนี่ยพวกเราเลยเนี่ยพอเราลองไปถ่ายรูปแม่หายโอ้โหมีท่านใดใช้พลังในการปัดเป่าหรือว่ามี